วันเสาร์ช่วง Saturday Update คุณผู้ชมเคยรู้สึกเบื่อบ้างไหมคะเมื่อต้องถูกข่มขู่รีดไถหรือว่ารู้สึกอึดอัดใจเมื่อพบเห็นการทุจริตติดสินบนแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าการเพิกเฉยนี่แหละค่ะที่จะเป็นการส่งเสริมให้การทุจริตเพิ่มมากขึ้นดังนั้นมาร่วมเป็นหูเป็นตาช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตติดสินบนกับ Bright Spot Thailand ปักหมุดจุดสินบนเพื่อช่วยให้สังคมเราโปร่งใสกันดีกว่าค่ะBright Spot Thailand เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากต้องการให้คนไทยมีพื้นที่สาธารณะในการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์การติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างสะดวกมั่นคงและปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนั่นเองค่ะด้วยวิธีง่ายๆ2ช่องทางคือทางเว็บไซต์ www.brightspot.com/thailand หรือทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Android และระบบ iOS ค่ะสำหรับข้อมูลที่รายงานการติดสินบนจะถูกแสดงหลังจากระบบกรองข้อความและทำการเข้ารหัสอัตลักษณ์บุคคลเพื่อให้ไม่สามารถติดตามผู้โพสต์ได้ก่อนนำข้อความขึ้นเผยแพร่และระบบก็จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกโพสต์ทั้งหมดมาแสดงเป็นภาพรวมเหตุการณ์การติดสินบนตามพื้นที่เกิดเหตุไว้บนหน้าโฮมเพจ Bright Spot Thailand ซึ่งก็จะทำให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงแนวโน้มและรูปแบบการติดสินบนซึ่งก็จะช่วยให้ตระหนักถึงปัญหาการติดสินบนมากขึ้นทั้งนี้โครงการ Bright Spot Thailand ได้มีการรณรงค์ไปทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและอีกหลายๆพื้นที่ในต่างจังหวัดเพื่อปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสอดส่องสังคมให้ปลอดจากการทุจริตติดสินบนคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการนี้ได้ที่ www.facebook.com/brightspot.th มาร่วมกันปักหมุดจุดสินบนเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่โปร่งใสยุติธรรมกันนะคะ